รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ให้กับ Garmin Instinct Solar นะครับที่กระจกหน้าจอแตกนะครับตอนที่เปิดยกยิ่งแตกหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแตกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะได้เหมือนใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 96% แล้วนะครับไม่มีปัญหาการชาร์จนะครับพอสายชาร์จนะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกตินะครับนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าเขาต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับส่วนไฟแบ็คไลท์นะครับนี่นะฮะก็ติดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นจอขาวดำก็เลยส่งผลให้การถ่ายคลิปวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ตรงนี้ก็เห็นนะครับนี่ฮะนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ใช่จอสีนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไวท์เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหล่การ์มินแท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ